เรากลัวเขามากไปนะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแบบนี้เราก็เตรียมตัวมาแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักบอลบางคนก็อาจจะเวลาจะยิงประตูก็ขาสั่นไปหน่อยนะจริงๆเรามีจังหวะเยอะนะเดี่ยว2ลูก3ลูกเห็นๆนะแต่ทำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องการจบสกอร์อีกทีแล้วก็วันนี้เราเกมรับก็โอเคนะเราเสียลูกเซตพีชมากไปหน่อยนะจริงๆกรรมการก็ตื่นก็กลัวมากไปนะกรรมการเนี่ยถ้ามีสติซะหน่อยนะคงไม่เสียลูกฟาวลูกอะไรมากไปขนาดนี้นะคือพอโดนตัวนิดก็จะเป่าแล้วนะไม่รู้กลัวอะไรนะถ้ากลัวก็ไม่ต้องมาเป่านะตอนนี้ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเกมฟุตบอลคนดูก็ดูก็เห็นนะงั้นคนดูไม่โหหรอกนะฟุตบอลเป่าตัดสินถ้าฟาวก็เป่าเลยนะก็แพ้ก็ไม่ได้โทษกรรมการแต่มันเป็นส่วนเดียวนะนิดนึงต้องกรรมการก็ต้องไปช่วยแก้ไขเอานะแต่เกมลูกเกมก็วันนี้เราทำได้สูสีนะจะเห็นว่าฟุตบอลเราถึงแม้จะรับแต่เราก็รับในจังหวะที่เราจะลุกมีลุ้นได้ประตู